MMTV ค่ะเฟิร์สข้าวตังแล้วก็ซีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะแบบนี้แหละมีคนมาให้กำลังใจกันเพียบเลยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้นะคะน้องๆเนี่ยมารายการเรานี่ไปไหนมาไหนคือเขาฮอตมากนะแฟนๆคือตามไปให้กำลังใจแบบแน่นๆตลอดแต่จะบอกว่าวันนี้มาเป็นคู่เลยก็ไม่เชิงอะเนาะมันมีหนึ่งคนที่คู่เขาไม่มาวันนี้พี่เขาติดภารกิจครับก็มีพรีเซนต์พี่แกเรียนหมอครับนี่รู้ละเอียดอุ้ยที่บอกอธิบายเหตุผลนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปคุยกับเขาแน่นอนขอมาถึงคู่ที่เขามากันเป็นคู่ก่อนแล้วก็แล้วกันนะลูกนะได้ครับได้นี่เลยนะคะสำหรับเฟิร์สกับข้าวตังคู่นี้เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นคู่ที่แตกต่างกันมากเลยเหรอแตกต่างยังไงอ่ะเหมือนอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆกันครับเพราะว่าเฟิร์สเป็นค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้าง extrovertเป็นคนที่แบบมี energy เยอะอะไรเงี้ยส่วนเขาจะเป็น introvert ที่แบบเงียบๆต่างขั้วกันเลยนะใช่ๆที่จะแบบใช่ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ครับแต่บอกว่าเขาตังจะเป็นแบบหนุ่มอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นยังไงอ่ะ first บอกได้ไหมจริงๆคือเขาตังมันจะเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างแบบมากๆเลยครับหมายถึงว่าแบบเขาตังมันจะคอยสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่เขาจะมองข้ามไปแล้วเขาตังก็จะหยิบเติมสิ่งนั้นให้กับคนรอบข้างครับมันก็จะเป็นความอบอุ่นที่แบบเทลอย่างเงี้ยหรอจริงๆเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นสมมติว่าอ่ะเรามองไปที่อาหารอย่างนึงแล้วเอ๊ะมันก็จะถามอยากกินหรอไปกินไหมเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความแบบว่า extrovert ของเขามาเติมเต็มเรายังไงบ้างเวลาเราอยู่ห้องคนเดียวเหงาๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบชวนออกไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยบางทีเขาจะเป็นคนคอยหากิจกรรมมาทำอะไรเงี้ยครับใช่อย่างเขาเล่นเกมเขาจะชวนเราโหลดเกมมาเล่นกันไหมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหากิจกรรมทำร่วมคนนี้ก็จะเป็นคนอื่นชวนนี่ไปไหมก็จริงๆก็ไปแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าใช่ด้วยความที่ช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบช่วงที่เราวัยรุ่นเนาะที่แบบช่วงมหาลัยช่วง20ต้นๆอะไรเงี้ยก็ยังวัยรุ่นอยู่ลูกใช่เทียบกับพวกพี่แล้วครับผมใช่เขาตังเฟิร์สกับเขาตังเนี่ยจะเป็นคนเหมือนกันตรงที่แบบกริ้งเดียวก็คือไปเลยคือเคยประสบปัญหาไหมเหมือนกับว่าเราโทรชวนเพื่อนเอ๊ะวันนี้เราไปนี่กันไหมแล้ววันนี้เราไปที่นั่นกันไหมแล้วเพื่อนๆก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวเราดูก่อนละกันเดี๋ยวว่ากันแล้วเพื่อนก็ตัดสายไปแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องไปคนเดียวแต่ว่าปัญหานี้มันจะไม่เกิดกับเขาต่างหรือกับเฟิร์สเพราะว่าถ้าเราโทรหาเคมึงไปนี่กันไหมอ่ะปาเพื่อนอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่นั่นมันก็เลยเป็นแบบเหตุผลที่ทำให้เราสนิทกันช่วงแรกๆครับก็คือเข้ามาง่ายๆซะอย่างนั้นจากความแตกต่างคนนี้น่าสงสารจังเลยอ่ะคนหลังชวนซีไปด้วยเขานั่งฟังแบบเหงาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยจิมมี่ติดภารกิจนะคะเมื่อกี้บอกไปทำอะไรนะแกมีพรีเซนต์งานครับเพราะว่าช่วงนี้แกเรียนหมอเรียนหมอต่อใช่ครับก็เลยมีงานเยอะเพราะแกต้องเรียนเกือบทุกวันเลยเห็นใจไหมเห็นใจไหมเห็นใจครับพอตอนนั้นผมจะนัดไปคลินิกแกก็บอกเออติดเรียนว่ะก็เลยแบบผมก็เลยไม่เป็นไรรอก็ได้เขาดูเหงาจริงๆนะแต่ได้ข่าวว่าเป็นสายขี้งอนมีงอนจิมมี่บ้างไหมมีไหมมีบ้างแต่ว่าแกรู้ว่าเวลาผมงอนเนี่ยแกก็จะแบบโทรมาแล้วบอกว่าเออเป็นไงมึงแบบอยู่ไหนงอนเนียนๆเงี้ยหรองอนเนียนๆแบบงอนเนียนๆเลยที่อยากรู้แล้วทำไมเราถึงงอนอะเราไปงอนหรือไปน้อยใจเขาเพราะอะไรบางทีเรามันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่แบบบางทีเราอาจจะแบบคิดมากเกินไปใช่พอที่บ้านผมอ่ะจะแบบงอนขี้น้อยใจบางทีเอ้ยไปกินข้าวไม่ชวนเราก็แบบโอ้ยกินคนเดียวก็ได้ตัดพ้อตัวเองแต่ไม่ได้งอนแค่กับจิมมี่ด้วยนะงอนเห็นบอกว่างอนทีมงานด้วยไม่ขนาดนั้น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 นี่งอนทีปะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ขนาดนั้นเนาะไม่ขนาดนั้นแต่เขาก็จะมีวิธีง้อเราอยู่จิมมี่ใช่ครับแกก็จะพาไปกินข้าวไปอะไรเขารู้ว่าเราชอบอะไรใช่แล้วหายไหมหายอยู่แล้วครับพอได้กินพอได้กินอะไรกินข้าวโอเคใช่แต่เป็นคนที่แบบว่าติดการสกินชิปด้วยเหรอกับทุกคนเลยป่ะหรือว่าเออเวลาเจอก็อยากจะทักทายกันยังไงก็กับคนสนิทด้วยน่าจะสกินชิปกับคนสนิทที่สุดคนอื่นก็ปะปายเวลาเจอก็จะแบบกอดกันลากันอะไรแบบนี้สกินชิปแบบชอบกอดนี้หรอมีทำอะไรอีกไหมไม่ถึงว่าเออกอดแขนจับมืออะไรอย่างนี้ปกติเราก็จับ
จับมือปกติปกติเราแทนปันเดียด้วยนะไม่เราอยากรู้หลายคนพอพูดคำว่าสกินชิปสกินชิปเขาจะติดไม่เหมือนกันบางคนแค่เอาแขนไปโดนก็โอเคแล้วบางคนต้องเกาะอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เดียต้องเป็นยังไงกอดทั้งตัวเลยเดี๋ยวอย่าลืมลาป้าด้วยนะเออนะคะทีนี้น่ะคู่นี้ฝั่งนู้นเขาติดสกินชิปคู่นี้ติดสกินชิปไหมคะไม่ค่อยนะครับจะตีกันซะส่วนใหญ่ตีกันเรื่องอะไรอ่ะชอบเถียงกันมากกว่าครับชอบยิ้มๆครับกวนกันไปกวนกันมาเลยครับทั้งติดนิสัยชอบกวนเฟิร์สใช่อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะแย่แย่แย่อะไรอย่างเงี้ยครับแย่ยังไงแย่ยังไงให้เขาด่าสักนิดเราก็มีความสุขครับชอบแย่ไปกวนเขาไปกวนอะไรอย่างเงี้ยชอบหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาบ่นอะไรเห็นเขาแบบเชื่อแจ้วเราแบบแฮปปี้แล้วบ่นกลับไหมเราบ่นเขาผมบ่นกลับแล้วบางทีเขาตามก็ชอบทำแบบหูทวนลมอ่ะหรอบ่นหรอแล้วผมก็เหมือนคนพูดคนเดียวแล้วภาคหลังๆผมก็เลยผมไม่บ่นแล้วไม่พูดแล้วเห็นบอกว่ามีทริปญี่ปุ่นที่แบบเคยตีกันด้วยไปทำแฟนมีตร่วมกันด้วยกันครับไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นครับพอมันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็ต้องตีกันนะเนาะตีกันเรื่องอะไรจริงๆมันตีกันเป็นคอนเทนต์ครับอ๋อตีกันเป็นคอนเทนต์ตีกันเป็นคอนเทนต์เฉยๆครับแบบยุ่มหัวกันไปยุ่มหัวกันมาอะไรเงี้ยครับเป็นฟีลแบบแย่กันแกล้งกันมากกว่าใช่ๆๆเราไม่เคยโมโหกันจริงจังใช่จริงๆคบกันมา 4-5 ปีผมยังไม่เคยทะเลาะกันแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนกับทะเลาะกันแบบบ้านแตกอย่างนั้นไม่เคยเลยครับกวนกวนกันพอน่ารักพอน่ารักเขาทำกันเป็นคอนเทนต์ก็เรียกว่าพอทำงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเยอะๆมันก็จะมีโมเมนต์อะไรอะไรแบบนี้แหละคุณผู้ชมทีนี้ซีรีส์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มีชื่อว่าอวสกาย2ครับนี่คือจริงๆเราไม่ได้เอาน้องซีมาทรมานเล่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้คู่เขาไม่มาแต่เพราะเขาทำงานร่วมกันทั้งหมดเลยนะคะใช่ไหมอวสกาย2แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ต้องมาถามก่อนว่าอย่างคู่นี้ที่เล่นด้วยกันอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องที่เราเล่นอยู่ครับก็มันเหมือนเป็นภาคต่อมาจากคาดเรื่องแรกครับผมก็คือเหมือนเป็นพาร์ทที่เราใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเหมือนเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็จะมีปัญหาให้ปรับจูนกันแล้วก็เหมือนแบบก็น่าจะเป็นฟิลนั้นครับมีการทะเลาะมีการปรับความเข้าใจกันนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนคนดูก็คือจิ้นมาจากที่เคยอกก็จะลงล็อกกันแล้วตอนนี้ก็คือมาใช้ชีวิตคู่กันใช่แล้วสรุปว่าบทบาทในการตีกันหรือจิ้นกันอันไหนมันเยอะกว่ากันจริงจริงจริงพาร์ทอวสกายคาดเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เหมือนกับมอบความสุขให้กับคนดูครับเพราะว่าในคาดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างหนักครับภาคนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นพาร์ทที่มอบความสุขให้กับคนดูมากกว่าเมื่อกี้เห็นจับมือวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะมีมากกว่านี้อีกจริงจริงมีมากกว่านี้อยากให้ทุกคนไปติดตามชมครับไปเสิร์ฟโมเมนต์ฟินมากมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมที่สุดนะคะแล้วฝั่งของซีล่ะลูกสำหรับซีเองก็คือเล่นกับจิมมี่มาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยก็เป็นอันแรกก็เป็นไวส์เวอร์ซ่าครับอันนี้ก็เป็นอวสกายไวส์เวอร์ซ่าก็คือไวส์เวอร์ซ่ามันเกี่ยวกับการมันเป็นโลกคู่ขนานซึ่งเราข้ามไปอีกโลกหนึ่งใช่ครับแต่ว่าตัวของอวสกายไวส์เวอร์ซ่าเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยก็อยากให้ทุกคนมาลองดูว่าแบบเอ้ยมันจะข้ามโลกไปอีกหรือเปล่าปิ่นคำลงเพราะฉะนั้นต้องติดตามเดี๋ยวให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะฝากกันหน่อยนะคะกับซีรีส์เริ่มจากซีก่อนเลยค่ะครับก็ฝาก Our Sky Vice Versa นะครับก็น่าจะออนวันที่10พฤษภาวันพุธพฤหัส 2:30 นนะครับก็ทางจิม M25 ครับก็ฝากด้วยครับฝากเผื่อเฮียจิมมี่ด้วยนะใช่ครับฝากเฮียจิมด้วยครับเฮียจิมน่าจะดูอยู่นะน่าจะแอบดูอยู่มีอะไรอยากบอกมั้ยมีอะไรบ้างสักประโยคนึงก็ตั้งใจพรีเซนต์นะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีคิดถึงไม่ใช่อะไรคิดถึงคิดถึงอุ้ยเขาพูดว่าคิดถึงเวลามาคนเดียวเหงาเนี่ยเราเดี๋ยววันแล้วนะแต่ไม่เป็นไรมีเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรเฮียจิมมี่ก็เดี๋ยวเตรียมง้อกันข้างหลังบ้านก็แล้วกันมาถึงคู่นี้ฝากเลยค่ะครับผมก็ฝากเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปเมื่อวานด้วยครับฟังดีๆครับก็ข้าตังกับเฟิร์สลองครับผมประกอบอวสกาย2เรื่องคาดครับผมใช่ก็เฟิร์สเป็นแรปเปอร์ครับเป็นเพลง wow. เป็นเพลงแรกของเขาด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้พี่จะฟังดีๆลูกอุ้ยขอบคุณครับดีนะแล้วก็ที่สำคัญเลยครับฝาก Our Sky ค่าด้วยนะครับคืนนี้ 2:30 นทางช่อง GM25 ครับนะคะฝากติดตามน้องๆกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะแค่พูดคุยแบบนี้เนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักของน้องๆแล้วจริงๆยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆทั้ง3คนเลยนะคะน้องซีน้องเฟิร์สน้องเข้าตังขอบคุณค่ะอย่าลืมรอฟินกันได้เลยนะคะคุณผู้ช